สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำตาลค่ะจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับ Xiaomi Watch S1 Active และ S1 ค่ะที่ควงคู่มา2รุ่นพร้อมๆกันด้านนี้เลยค่ะซึ่งสำหรับ2รุ่นนี้นะคะก็ออกแบบมานะคะตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันค่ะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น Xiaomi Watch S1 Active ด้านนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับสาย Active เลยค่ะที่เน้นในเรื่องของการทำ Activity นะคะหรือว่าออกกำลังกายค่ะและสำหรับอีกรุ่นนึงนะคะนั่นก็คือ Xiaomi Watch S1 นะคะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับดีไซน์คลาสสิกสุดพรีเมียมค่ะถึงแม้ดีไซน์ภายนอกของทั้งคู่นะคะจะดูแตกต่างกันค่ะแต่บอกเลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยอัดแน่นมาด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบติดตามสุขภาพโหมดออกกำลังกายกว่า100โหมดตัวเรือนที่มีดีไซน์สวยมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีหน้าปัดให้เลือกกว่า200แบบและที่สำคัญเลยนะคะฟีเจอร์ที่ได้มาเนี่ยคุ้มค่าเกินราคามากๆค่ะและสำหรับวิธีการเริ่มต้นการใช้งานนะคะ Xiaomi Watch S1 Active และ S1 ค่ะก็สามารถทำได้ง่ายๆไปดูกันเลยค่ะวิธีการเริ่มต้นการใช้งาน Xiaomi Watch S1 Active และ S1 อันดับแรกเลยนะคะที่นาฬิกา Xiaomi Watch S1 Active และ S1 ให้เราทำการกดปุ่มเปิดเครื่องครางไว้เพื่อเปิดนาฬิกาค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกภาษาของนาฬิกาที่ต้องการใช้งานแล้วแต่ที่ไอคอนเครื่องหมายถูกและนำสมาร์ทโฟนนะคะทำการสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปมีฟิตเนสซึ่งจะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะและซึ่งวันนี้นะคะเครื่องที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดแอปมีฟิตเนสจากนั้นกดเริ่มที่หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขค่ะเมื่อทำการอ่านข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้วแตะที่ไอคอนเครื่องหมายถูกจากนั้นกดยอมรับและที่หน้าภูมิภาคนะคะให้เลือกไทยจากนั้นกดถัดไปค่ะต่อมาให้เลือกที่แท็บโปรไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีมีแอคเคาท์โดยระบุอีเมลและพาสเวิร์ดซึ่งถ้าหากยังไม่มีมีแอคเคาท์นะคะให้ทำการสมัครโดยเลือกที่ create account และทำตามที่ระบบแนะนำได้เลยค่ะเมื่อสมัครมีแอคเคาท์เรียบร้อยแล้วนะคะที่แท็บอุปกรณ์แตะที่เครื่องหมายบวกเพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยค่ะนำสมาร์ทโฟนและนาฬิกานะคะมาไว้ใกล้ๆกันค่ะแตะไปที่ชื่อนาฬิกาที่ปรากฏขึ้นและกดตกลงค่ะที่หน้าการตั้งค่าให้กดที่บลูทูธและแตะที่ชื่อนาฬิกาที่ปรากฏขึ้นเพื่อทำการเชื่อมต่อจากนั้นก็กดจับคู่ค่ะที่แอปมีฟิตเนสนะคะให้กดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของ Xiaomi Watch S1 Active และ S1 ได้แล้วค่ะวิธีการใช้งาน Xiaomi Watch S1 Active และ S1 เมื่ออยู่ที่หน้าจอหลักกดหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเปลี่ยนหน้าปัดของนาฬิกาปัดขึ้นเพื่อเปิดแผงควบคุมปัดลงเพื่อดูการแจ้งเตือนปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเปลี่ยนวิดเจ็ตกดปุ่มโฮมเพื่อเข้าหน้าเมนูต่างๆของนาฬิกากดปุ่มสปอร์ตเพื่อเข้าสู่รายการออกกำลังกายการชาร์จ Xiaomi Watch S1 Active และ S1 เสียบตัวเชื่อมต่อ USB ของสายชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่ได้มาตรฐานขนาด5โวลต์ขึ้นไปวางนาฬิกาบนแท่นชาร์จและตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่าจุดเชื่อมต่อด้านหลังของนาฬิกาและที่ชาร์จสัมผัสกันจากนั้นนะคะหน้าจอของนาฬิกาจะสว่างขึ้นและแสดงไอคอนกำลังชาร์จค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะสำหรับ Xiaomi Watch S1 Active และ S1 ค่ะที่ใส่ทั้งสเปคและฟังก์ชันต่างๆมาให้แบบจัดเต็มนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าเกินราคามากๆค่ะและหากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะพร้อมรับโปรโมชั่นดีๆกับ3ช่องทางง่ายๆดังนี้เลยค่ะสั่งซื้อออนไลน์ส่งฟรีถึงบ้านได้ที่ AIS Online Store รวมถึง AIS Shop และร้านเทโรวิสและที่สำคัญค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นของแท้ 100% ค่ะและรับประกันศูนย์ไทย1ปีค่ะ